โอเคมาต่อกันที่เกมที่2ไปเลยนะครับผมก็ยังอยู่ที่ดาฟาร์มเหมือนเดิมครับหน้าดีลเลอร์เซอร์เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นค่าย PT นะครับทีนี้ผมจะไปเล่นเกมนี้ครับที่ไม่ได้เล่นนานแล้วไฮโลสูงต่ำนะครับเกมสดครับก็เมื่อกี้เนี่ยบวกมานะครับผมจากแคนดี้แลนด์นะมันชื่อแคนดี้แลนด์ไหมมันชื่ออะไรสักอย่างนะครับผมวงล้ออะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาวางตามสูตรครับถ้าเล่นเกมนี้สูตรที่ผมใช้ประจำนะครับวางหน้าไพ่ครับ 2-9 คุมไปเลยครับสมมุติว่าเราวางพันนะครับผมแล้วเราจะเว้นแจ็คแมมคิงเอทเอาไว้นะครับแต่เราจะแทงคิงเอทข้างล่างนี้ครับตัวละ200หรือว่า 20% ของทุนที่วางหน้าไพ่นะครับ 1,156 บาทนะครับผมกำไรครับถ้าให้ผมพูดนะง่ายๆเลยครับถ้าออกแจ็คกับควีนเราเสียครับเต็มประตูครับแต่ว่าถ้าออกคิงก็คือเสียครึ่งครับแต่ในกรณีที่ออกหน้า2 3 4 5 6 7 8 9 8นะครับได้เต็มๆครับอย่างรอบนี้ลงทุน 2,400 นะครับนี่ไงครับผมไอ้เหี้ยเพิ่งพูดปุ๊บมาปั๊บเลยสัตว์ควีนโอ้โหกูเสียใจเลยโอเคครับผมยังมีเงินเหลืออยู่ครับเราสู้ต่อครับก็เราจะใส่หน้าไพ่เป็น 2,000 เลยนะครับผม2 3 4 5 6 7 8 9ตัวละ 2,000 นะครับผมเพราะว่ามันต้องทบครับไม่ทบไม่ได้คืนนะครับผมขอดูอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ไม่ผิดโผครับรอบนี้คือ6นะครับ 5,491 บาทนะครับผมเราดูแต่หน้าไพ่นะครับไม่เล่นสูงต่ำนะครับเพราะว่าสูงต่ำเนี่ยอัตราของการจ่ายอ่ะมันจะปรับไปตามเลทไพ่นะครับผมทีนี้ถ้าเราแทงหน้าไพ่เราจะได้ 2.89 อย่างแน่นอนเงี้ยผมเอาความแน่นอนดีกว่านะทีนี้พอมีเงินแล้วเราก็แทงหน้าไพ่ 2,000 ใช่ไหมครับคิงเอทผมวางไว้ที่400เอทผมวางไว้ที่400ครับเดี๋ยวบอกกูออกแจ็คนะไอ้เหี้ยค้างครับ 4,800 เลยนะเพื่อนออกอะไรวะเอทครับออกเอทได้ 6,900 ครับกำไรเยอะที่สุดนะครับถ้าออกเอทนะโอ้ยผมตกใจเลยเมื่อกี้แม่งอยู่ที่แจ็คนะครับแล้วค้างไปนะรอบนี้เหมือนเน็ตมันไม่โหลดครับผมแต่ผมวางไปแล้วนะไม่เป็นไรครับมันจะขึ้นให้ผมปะวะขึ้นครับ8ครับผมเพียงแต่เราไม่เห็นไลฟ์สดนะหน้าไพ่ก็โอเคนะครับผมเราแทง 4,800 นะครับแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้นะครับเวลาหมดเร็วครับเราวางไปแล้ว 4,800 เนี่ยเราไม่ได้ลุ้นเลยนะเพราะว่าเราไม่เห็นที่เขาไลฟ์สดครับผมต้องรอผลอย่างเดียวเลยอะแต่ถ้ามันยังบวกดีเราก็ยังจะเล่นนะครับผมออก9ครับถ้าหน้าไพ่ได้กำไรประมาณ 1,000 นะครับผมง่ายๆเลย 1,000 นะครับแต่ถ้าออกเอทได้ 2,000 ครับอย่าออกแจ็คแมมเป็นพอครับเพราะว่านั้นเสียเต็มประตูถ้าออกคิงเสียครึ่งหนึ่งครับของเงินที่แทงครับเฮียไม่ได้ลุ้นเลยกูไลฟ์สดไปไหนล่ะครับ8นะครับผมนี่ครับเราแทงหน้าไพ่เนี่ยกำไรสบายๆต่อรอบนะครับผมเดี๋ยวผมดูเน็ตผมเห็นแล้วลมเสียเลยนะ11,000นะครับผมรอบล่าสุดที่ได้มานะครับก็จาก 8,000 น่ะเป็น 11,000 นะครับกำไรเยอะอยู่ครับขนาดพลาดไปรอบที่2นะที่มันออกควีนอ่ะเนี่ย5ก็ยังออกครับผมเบิ้ลเป็น 4,000 4,000 นะครับผมแล้วก็คิงเอทผมแทง8 800นะครับเอทผมแทง800ครับคือวิธีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงมันเสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเจอแจ็คกับแมมแล้วก็คิงนะครับแต่ว่าถ้ามันออกตัวอื่นอย่างนี้นะครับเราก็ได้กำไรตลอดแล้วครับผมโดยเฉพาะถ้าออกเอทจะได้กำไรเยอะที่สุดนะครับถ้าออกหน้าไพ่จะได้กำไรต่อรอบประมาณ 1,000 บาทครับแต่ถ้าเจอคิงนะครับเสียครึ่งนะผมย้ำให้บ่อยๆเพ
ื่อใครไปแทงตามนะง่ายๆเลยครับหน้าไพ่2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผม 11,000 อ้าวโหออกเอ็ดอีกรอบพี่ๆหน่อยมันไม่เห็นเลยนะแต่ผมบวกอยู่ผมเลยไม่อยากเลิกไงเนี่ยไลฟ์สดมันไม่มาสักทีอ่ะคือมันเหมือนมันโหลดมันไม่ขึ้นนะครับผมสัญญาณเน็ต2นะมาแล้วเว้ยเปิดเลย8ครับได้ครับหน้าไพ่ครับแทง 9,600 ได้ 11,000 นะครับผมก็กำไรประมาณ 2,000 นะถ้าเอ็ดน่าจะได้ 4,000 ครับเพราะว่าตอนนี้เราแทงตัวละ 4,000 5,000 อ่ะผมแทง 5,000 ละผมเชื่อในหน้าไพ่มากกว่านะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ย2 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยมันเยอะกว่าเอทอยู่แล้วครับผมหมายถึงว่ามันมีโอกาสชนะมากกว่าเอทตัวเดียวอยู่แล้วครับโหเฮียรอบนี้ออกคิงเสียครึ่งครับโอ้โหกำลังกำไรดีๆเดี๋ยวผมวางทิ้งท้ายนะผมจะวางเดี๋ยวยุ่มหมื่นหนึ่งวางตัวละ 5,000 นะครับผมรอบหน้านะรอบนี้วางไม่ทันแล้วนะครับผมมันออกอะไรก่อนโอ้คิงอีกเหรอเฮียดีแล้วที่กูแทงไม่ทันอ่ะหน้าไพ่รอบสุดท้ายผมต้องย้ายไปแทง 6, 7, 8, 9แจ็คแมมคิงเอทแล้วนะคิงมันมาไป2รอบอย่าประมาทนะครับผมผมจะแทงแบบนี้ครับตัวละ 5,000 ครับถ้าหมดถ้าออก2 3 4 5มานะครับก็ซวยไปครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่น่าซวยขนาดนั้นนะเอ้าอย่าค้างดิเหี้ยไม่ได้ลุ้นค้างอีกแล้วมาเปิดเลยครับอะไรวะ6ครับโอ้รอดครับผม14,000ครับ 8,000 และ 9,000 10,000 11,000กำไรประมาณ 6,000 บาทนะจากทุนที่เอาเข้ามาตอนแรกนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะเกือบตายไปหลายรอบเหมือนกันครับผมไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนครับแต่ว่าวิธีที่ผมนำเสนอมันก็เป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยหน่อยนะมันแล้วแต่คนมองมากกว่าครับผมนะเอาไปพิจารณาก็เป็นอีกทางเรื่องนึงของการแทงครับเพราะว่ามันจะให้เกมไหนแบบกำไร 100% มันไม่มีหรอกครับผม